พูดดีๆเอาไปซิซองมาดิเอามานี่อธิบายเขาฟังเหรอไม่ญี่ปุ่นมีซิซองด้วยเขายืมเป็นซิซองกดมีอยู่นี่เดี๋ยวผมจะหยิบมาเลยมันต้องกินเดี๋ยวก่อนยังไม่มีคนมาเขาถือหลายคนหน้าถ่ายของใครมาเดี๋ยวดูทีมาเลยค่ะไปด้วยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเจอหิมะนะครับที่ยอดเขาที่หนึ่งนะครับผมภูเขาชื่อภูเขาอะไรครับภูเขาชื่อภูเขาอะไรครับ ไม่เป็นไรครับผมวิบัติครับผมนี่คือที่นี่ครับผม ก็หนาวมากแล้วก็สวยมากนะครับ ขอให้ทุกคนที่นั่นดูแลตัวเองนะครับวันนี้มีอะไรจะมาโชว์ครับผมเรามาในชื่อเบปซี่ใช่ไหมครับปกติเบปซี่ที่ไทยก็เจ๋งมากอยู่แล้วผมก็เจอสิ่งที่แปลกใหม่ที่ญี่ปุ่นก็มีเบปซี่สตรองก็ซึ่งคาเฟอีนเพิ่มขึ้น 5.0 GVก็เนี่ย 5.0 GV มาจากคำว่า gas volume นะครับผมก็คือมันจะซ่าขึ้นนะครับถามว่าอันนี้คือการรีวิวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับขอบคุณครับผมในบ้านเราน่าจะซื้อได้ครับผมถ้าใครอยากชิมก็ลองดูนะครับให้ดูวิวคลิปนี้ก็สนานนะครับผมซื้อที่ดินมาเช่นกันครับป้าครับอยากรู้ว่าถ่ายอะไรครับอะไรดูสิเป็นกล้องฟิล์มเลยครับคลาสสิกสุดๆนะครับดีไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวไปเดาเดี๋ยวไปวัดกันตอนล้าง
แต่นี่เราปีมาแบบสีแบบโทนญี่ปุ่นเดี๋ยวโทนญี่ปุ่นก็ชอบได้ว่าเขาถ่ายชัดไหมคุณมอร์นิ่งนะทุกคนแล้วจบคลิปนี้ตรงนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาไลฟ์กันอีกครับผมสวัสดีครับ